คาริฮาต์อายอธิชนานรวยไม่แพ้อ้ำพัชราภา ไออธิชนันต์สเวกนักแสดงสาวชาวไทยเกิดวันที่19พฤศจิกายนพศ2531ณปีพศ2564เธอจะมีอายุ33ปีเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2005โดยเธอได้รับตำแหน่งอันดับหนึ่งมิสทีนไทยแลนด์แต่ด้วยกฎของโรงเรียนที่ห้ามไม่ให้นักเรียนประกวดเธอจึงลาออกจากตำแหน่งและต่อมาไอก็ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเไอมีผล งานการแสดงละครครั้งแรกในปีพศ2552ถึงสองเรื่องกับละครเรื่องบ่วงหงรอยรักรอยบาปและเธอยังเป็นผู้ประกาศขั้นรายการทางช่องเจหลังจากนั้นไอก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องและในบทมาทที่หลากหลายผลงานเด่นได้แก่บันไดดอกรัก2554เพาอตาปืนโต2555เพลงรักผ่าปืนแตก2557เพื่อนแพง2558โนรา 2,559คม,มิ้นกับบูน2,559และอกธรณี2,560หลังหมดสัญญากับช่อง7ในปีพศ .2,560 ปัจจุบนันไอได้ออกมาเป็นนักสแสดงอิสระย้อนกลับไปเข้าไปสอบถามว่าใช้หนุ่มคนรู้ใจที่ถ่ายรูปคู่ลงไอจส่วนตัวหรือเปล่าด้านสวนาวไอพยักหน้าเงึกก่อนนักข่าวจะถามข้อมูลส่วนตัวของฝ่ายชายที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะหนุ่มนินชนินเตระตนะชายนักธุรกิจวัย34 ีปเป็นทายาทบอดทีราชายัยไพศาลเอนจิเนียริงนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหากรรมและโรงแรมอยู่พรรยาแหมยังเคยมีข่าวกับสุตาสาวอัมพชาราภาชัยเชื้อมาก่อนนั่นเองก่อนหลายคนงงว่าทําไมถึงมาเป็นแฟนไอซ์เพราะก่อนหน้านี้เหมือนฝ่ายชายเคยเป็นข่าวกับอัมพชาราภาไอซ์จริงๆพี่เขาเป็นคนที่รู้จักคนเยอะอยู่แล้วเขาก็รู้จักนั่นแหละค่ะ คือเป็นพี่น้องกันอย่างเมื่อกี้พาไปข้างหลังเวทีพี่เขาก็รู้จักคนเยอะพี่พลอยเชอร์มานเขาก็สนิทจนพักหลังมานี้ดูเหมือนว่าดาราสาวไอธนิชชนานสีีเสวตจะห่างโมเมนต์วันวานและรูปคู่จากไฮโซหนุ่มทายาธุรกิจพันล้าน นินชนินนานพอสมควรเมื่อมีโอกาสได้เจอเจ้าตัวก็เลยไม่พลาดจะขออัปเดตเรื่องความรักว่าตกลงรักเหมือนเดิมหรือจะเป็นไปตามกระแสท,ที่หลายคนสงสัยว่าจบรักแล้วโดยไอซ์ก็ได้ยอมรับว่าตอนนี้ได้เลิกรากับฝ่ายชายแล้วเหลือเพียงความเป็นเพื่อนพี่น้องต่อการสาเหตุที่เลิกก็มีหลายเหตุผลแต่ไม่ใช่เรื่องมือที่3แน่นอนสําหรับสเปกหนุ่มในอนาคตดาราสาวบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่มีสเปคอยู่แล้วขอแค่รักครอบครัวของตัวเองและ ครอบครัวของเธอเท่านั้นพอ